สวัสดีครับนี่คือ NCP 101 Tutorial วิดีโอนี้จะเป็นการสาธิตขั้นตอนการรีเซ็ตรหัสผ่านกรณีลืมรหัสผ่านและขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองกันครับในกรณีที่ผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่เว็บไซต์ portal.nipa.cloud ก็จะเจอกับเว็บหน้าตาแบบนี้ครับให้คลิกที่ Forget Password ตรงนี้นะครับต่อไปกรอกอีเมลที่เคยใช้ในการสมัครบัญชีใช้งาน NCP แล้วคลิก Send ระบบจะทำการส่งอีเมลสำหรับ Reset Password บัญชีใช้งาน NCP ไปที่อีเมลของผู้ใช้งานโดยจะมีข้อความแจ้งว่า Email was successfully sent จากนั้นให้เข้าไปยังกล่องข้อความของอีเมลที่ผู้ใช้งานกรอกไว้แล้วคลิก Reset Password หากไม่พบอีเมลจากระบบในกล่องข้อความให้ตรวจสอบที่ Spam Mail หรือจดหมายขยะว่าถูกคัดแยกไว้หรือไม่หากไม่ได้รับอีเมลหมายความว่าอีเมลที่กรอกข้างต้นนั้นไม่มีอยู่ในระบบหรือไม่เคยสมัครบัญชีใช้งานมาก่อนเมื่อกดปุ่ม Reset Password แล้วก็จะเข้าสู่หน้าเว็บกรอกรหัสผ่านใหม่โดยจะต้องกรอกรหัสผ่านให้ถูกต้องตามเงื่อนไขจากนั้นกด Confirm เพื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่านครับเมื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่านได้สำเร็จระบบก็จะพาผู้ใช้งานไปยังหน้าล็อกอินพร้อมแสดงข้อความว่า Your password has been successfully reset เพียงเท่านี้ผู้ใช้งานก็สามารถล็อกอินเข้าใช้งาน NCP ได้อีกครั้งแล้วครับในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองสามารถทำได้ดังนี้ครับในขั้นตอนแรกให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ NCP และคลิกที่ไอคอนชื่อผู้ใช้งานที่อยู่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเปิดเมนูขึ้นมาจากนั้นเลือก Change Password ครับในหน้า Change Password จะมีหน้าต่างให้กรอกข้อมูลดังนี้ 1. Current Passwordรหัสผ่านเดิมที่ผู้ใช้งานเคยใช้ 2. New Password รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ 3. Confirm New Password ให้ผู้ใช้งานกรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยันหลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิก Confirm ครับหากผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จระบบจะขึ้นข้อความแจ้งผู้ใช้งานให้ทราบดังนี้ครับจากนั้นระบบจะพาผู้ใช้งานไปยังหน้าล็อกอินทันทีเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานระบบใหม่อีกครั้งด้วยรหัสผ่านใหม่ครับเพียงเท่านี้บัญชีการใช้งาน NCP ของคุณก็จะสามารถล็อกอินเข้าใช้งานได้ด้วยรหัสผ่านใหม่แล้วครับ